พอเริ่มเข้าหน้าฝนประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่หมู่บ้านชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ต่างพากันออกหาเก็บของป่าใกล้แนวเขาในพื้นที่ชายแดนมาวางขายในเพิงร้านข้างทางตรงข้ามกับโรงพยาบาลกับเชิงกันอย่างคึกคักโดยสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยเฉพาะผลลำดวนซึ่งเป็นผลไม้ป่ามีผลเป็นสีดำอมม่วงและมีรสเปรี้ยวหวานที่ชาวบ้านต่างพากันนำมาวางขายเรียงรายได้รับความนิยมจากประชาชนที่สัญจรไปมาจอดรถแวะซื้อไปรับประทานกันอย่างคึกคักทั้งนี้ผลลำดวนมักจะออกผลและสุกในช่วงต้นฤดูฝนจึงทำให้ชาวบ้านพากันเก็บมาวางขายในระยะดังกล่าวนางสาวสุภาพรสวายวงอายุ27ปีแม่ค้าขายผลลำดวนกล่าวว่าพวกตนจะออกเก็บผลลำดวนบริเวณป่าใกล้ภูเขาตามแนวชายแดนมาวางขายสลับสับเปลี่ยนกับพืชผักชนิดอื่นหมุนเวียนไปตามฤดูกาลเพื่อหารายได้เสริมนอกเหนือจากการทำไร่ทำนาซึ่งผลลำดวนจะนำมาคัดวางขายเป็นถาดๆราคาถาดละ20บาทหรือ3ถาด50บาทวันหนึ่งๆจะสามารถขายได้ 4-500 บาทต่อวันเลยทีเดียวซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวบ้านพนักงานและข้าราชการที่ต่างพากันจอดแวะซื้อไปกินตลอดทั้งวันซึ่งขณะที่ชาวบ้านจอดรถแวะซื้อก็ได้ชิมผลลำดวนโชว์ผู้สื่อข่าวอย่างอร่อยอีกด้วยค่ะ